สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอินเดียสามนะคะคลิปนี้ขอฝากเสียงแม่ตะวันไว้คือว่าสนทนากับน้องเขาในวันพระน้องเขาเข้ามาถามนะคะก็เลยได้พูดคุยกันขอฝากธรรมะนี้เอาไว้เป็นการแลกเปลี่ยนธรรมะก็แล้วกันนะคะไม่รู้จักอ่ะครูหาแก้วครูหาอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จักไม่ขนขวายนอกจากขนขวายในธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันดังขึ้นมาหลังพระพุทธเจ้ามันก็คือเกิดหลังพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่สนใจอะไรล่ะในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าเราเอ่ยชื่อว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วแค่ไหนจึงสนใจเรื่องอื่นเพราะทุกคนเกิดหลังพระพุทธเจ้าทั้งนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาทั้ง 2,600 กว่าปีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นหากใจยังไม่มั่นคงพอก็จงขนขวายต่อไปนะแต่สำหรับแม่ตะวันแล้วมันเบื่อเชื่อไหมในแต่ละวันอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันแม่ตะวันอยู่ในรถแม่ตะวันพูดคนเดียวแม่ตะวันอยู่บ้านแม่ตะวันพูดคนเดียวพูดอะไรรู้ไหมพูดถึงความเบื่อหันไปทางไหนแม่เบื่อในแต่ละวันเกิดมาแต่ละวันมันมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย